ันนี้ได้ไผ่กิมซุงหน่อไม้ครับ3หน่ออันนี้มันบิน2หน่อนี่บินอันนี้ยังไม่ได้บินเดี๋ยวเราก็จะสับต้มใส่ใบยะนางสับเสร็จแล้วเราก็เอาใส่หม้อคั่วใส่เกลือนะครับใส่เกลือลงไปแล้วเราก็คั่วให้เขาหอมๆก่อนเดี๋ยวค่อยเอาน้ำย่านางมาใส่นะครับคั่วให้เขาเหลืองๆหอมหน่อยย่านางเอาย่านางไปยองใส่ย่านางได้มาแล้วก็ล้างทำความสะอาดย่านางนี่บางคนเขาก็ใช้มือคั้นเลยนะใส่กระมังแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็คั้นคั้นผมใช้เครื่องทุ่นแรงเอาครกตำตำแล้วค่อยไปคั้นอีกทีนะครับและน้ำย่านางก็เทลงไปนะครับโอเคก็เคี่ยวจนกว่ากะว่าหน่อไม้จะสุกนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนี้เราก็เป็นการถนอมอาหารไปด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะนำไปผัดไปต้มไปแกงไปซุปหน่อไม้หรือทานกับน้ำพริกได้ครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว